ขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะวิธีหรือพื้นฐานในการฝึกสมาธิเจริญสติแบบผ่อนคลายให้กับเด็กๆอายุราวๆ 4-6 ขวบค่ะถึงจะฝึกกันได้ในครอบครัวหรือกับเด็กกลุ่มเล็กๆครับเล็กๆนี้การฝึกดูดูลมหายใจเบื้องต้นสั้นๆก็ได้ถึงจะใช้คำการบริกรรมช่วยคำที่มีความหมายสำหรับเด็กๆอย่างเช่นจะเป็นคำว่าจะใช้คำว่าผ่อนคลายและคำว่าเอาคำสมพยางค์ เช่นพุทโธแต่จะเป็นคำที่มีความหมายที่ดีอย่างที่อาตมาใช้คำว่ารู้ตื่นอันนี้ก็เป็นการฝึกให้เด็กได้มีสัมมาทิฏฐิเรื่องการทำสมาธิตั้งแต่เล็กว่าเป็นเรื่องความรู้เรื่องความตื่นหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นรู้ตื่นแต่ที่เป็นหลักอาตมาว่าการแผ่เมตตาน่าจะเหมาะที่สุดสำหรับเด็กๆเพราะว่าผู้ปกครองสามารถนั่งพาเด็กๆแผ่เมตตาให้กับบุคคลต่างๆแล้วก็ขยายออกไปสู่สู่สังคมสู่โลกกว้างสู่ประเทศอื่นทวีปอื่นภพภูมิอื่นโดยสัตว์ดิเรกชันเป็นการฝึกความคิดของเด็กด้วยทีเมื่อเราฝึกเด็กในการแผ่เมตตาโดยเราเป็นผู้นำเราก็ชวนให้เด็กสังเกตไหมว่าความรู้สึกเป็นยังไงไหมความรู้สึกที่เกิดในหน้าอกความนี่ก็คือเรียกว่าตัวเมตตานะแล้วถ้าเขาสามารถทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วชำนาญแล้วเวลาเด็กก็เครียดแล้วกำลังเป็นทุกข์ก็จะมีที่พึ่งทางใจสอนให้รู้สึกกำหนดความรู้สึกที่อาตมาเรียกว่านิมิตเมตตาเมื่อกี้นี้ว่าเป็นที่กำหนดของจิตใจเมตตาภาวนาจะเหมาะกับเด็กเพราะหนึ่งเราก็สามารถใช้ความคิดให้คิดโน้นคิดนี่แล้วสามารถทำให้พิสดารออกไปแบบสนุกสนานมั่งให้แผ่เมตตาต่อนกเพนกวินทั้งหลายหรือว่าต่อพาราทั้งหลายหรือว่าเป็นคือสัตว์ต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆหรือว่าถ้าเด็กกำลังมีกลัวสัตว์บางอย่างพอเราแผ่ไปให้สัตว์ที่น่ารักบ้างแล้วก็ต่อตอนท้ายว่าขอให้ตุ๊กแกทั้งหลายมีความสุขเถอะก็เป็นการแก้ความกลัวแล้วว่าอคติต่อสัตว์ไปด้วย เป็นการฝึกให้คิดในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่นอกจากนำคิดที่ดีๆอย่างนี้ให้จิตใจมีความสุขแล้วเวลาต้องมีบางช่วงและช่วงท้ายๆที่ไม่ต้องคิดแต่เอาความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นที่กำหนดเพราะนี่จะเป็นสิ่งที่จะนำให้จิตไปสู่ความสงบในที่สุดนั้นก็เป็นการฝึกให้จิตคิดดีด้วยมันสนุกด้วยแล้วก็เป็นฐานของสมาธิได้ด้วยนั้นมันไม่ควรจะทิ้งอานาปานสติที่เดียวก็ให้มีบางเล็กน้อยการนับลมหายใจหรือการบริกรรมกับลมหายใจให้รู้สึกเหมือนที่อาตมาสอนเมื่อกี้นี้ให้รู้สึกในร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าถ้าเด็กๆนี้ไม่ต้องไปกำหนดที่ปลายจมูกหรือที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนให้รู้สึก
รู้สึกลมหายใจในศีรษะในลำตัวในแขนในขาหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นวิธีที่เขาจะได้บริหารอารมณ์เวลาเด็กๆเขากังวลเขาเครียดแล้วสอนให้เขามีสติลมหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆในความในร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้า นั่งสมาธิทุกวันวันละ15ถึง30นาทีจะน้อยไปหรือไม่ครับก็ต้องถามว่าเป้าหมายคืออะไรน้อยไปสำหรับอะไรแล้วจริงถ้าได้30นาทีทุกเช้าก็ดีฮะแต่นั่นก็เป็นฐานเพื่อเป็นการสะสมสติเพื่อเราจะมีสติเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันมันไม่ใช่ว่านั่งสมาธิ30นาที15นาทีหรือ30นาทีตอนเช้านั่นก็จบแล้วทำหน้าที่นี้ได้เรียบร้อยแล้วแต่มันเป็นนิสัยที่ดีสำหรับการจะได้เจริญสติในชีวิตประจำวันได้ผลมากขึ้นเพราะถ้าเราไม่นั่งแบบเป็นทางการนั่งในรูปแบบหลับตานั่งคัดสมาธิอะไรเป็นต้นละสติในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะกระท่อนกระแท่นจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรถ้าเราในชีวิตประจำวันเองถ้ามีเวลาว่างๆถ้าเรารู้สึกเครียดปวดหัวหรือว่ามีอะไรแบบหนักใจก็หลับตาดูลมหายใจสัก1นาที2นาทีเวลาสั้นๆหรือว่าขับรถไปถึงไฟแดงที่เขามีไม่เลขบอกว่าเหลือกี่วินาทีก็เจริญสติไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่ตรงนั้นเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมยืนอยู่ในลิฟต์ไม่จำเป็นต้องคุยกับใครต้องคิดอะไรก็ให้เป็นเวลาอยู่กับลมหายใจถ้านอกจากเวลานั่งสมาธิตอนเช้าหรือตอนเย็นหรือเช้าหรือเย็นแล้วในชีวิตประจำวันถ้าเรามีเวลาสั้นๆช่วงสั้นๆ1นาที2นาทีเป็นระยะเพื่อจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจะทำให้สติเราไม่ขาดไปทีเดียวมีการตั้งต้นเป็นระยะเหมือนเดินจงกรมก็มีจุดสังเกตตอนทางกลางทางปลายทางพอถึงปลายทางแล้วเราก็ดูว่าเผลอหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเผลอแล้วก็ตั้งต้นใหม่ก็เดินกลับไปกลับมาอย่างนี้ในชีวิตประจำวันหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องสามารถตัดระยะยาวออกเป็นระยะสั้นๆเพื่อเราเผลอหรือเราลืมตัวแล้วเราก็ยังมีเวลาตั้งตนใหม่ได้ไม่ใช่ว่าเพลอตอนเช้าแล้วก็ปล่อยทิ้งถึงเย็นจึงจะตั้งตนใหม่นั่งสมาธิไม่หลับตาได้หรือไม่ได้เลยก็ไม่ผิดที่จริงในทางมหายานนี่ก็ลืมตาทั้งนั้นไม่ว่าทิเบตไม่ว่าเซนไม่หลับตาเลยแต่รีตาแล้วเล็กๆคือไม่ใช่ลืมตามองซ้ายมองขวาเพราะนั่นจะเป็นว่าคนนั้นจะทำอะไรคนนี้จะทำอะไรแต่การลืมตาจะเป็นอุบายที่ดีถ้าเรากำลังง่วงแล้วก็แก้วิธีอย่างอื่นไม่ได้แล้วถ้ารู้สึกสบายใจก็ไม่ต้องหลับตาแต่โดยปกติถ้าเราไม่บังคับมากเพราะจิตใจเริ่มสงบจิตตาก็จะหลับของมันเองเรียนอาจารย์ที่เคารพระหว่างนั่งสมาธิจะรู้สึกง่วงมากพยายามสู้ก็จะสู้ไม่ไหวแต่บางครั้งมีหลักอย่างไรทำให้หายง่วงไหมคะ ความง่วงมีอาการจากหยาบไปสู่ละเอียด
เหตุให้เกิดความง่วงมีหลายประการความง่วงแบบหยาบก็คือสงบนั่นเองแต่ความง่วงแบบละเอียดหลายคนเองก็จะเข้าใจว่านั่นคือสมาธิคือถ้าจิตใจเราสงบแต่ขาดสติเพลินอยู่หรือว่าไม่รู้ตัวถึงจะนั่งนานๆหรือว่านั่งตัวตรงๆนะมันก็ยังเป็นนิวรณ์ข้อนี้อยู่เองดังตัวสติรู้ตัวความรู้ตัวที่เป็นตัวตัดสินว่าเป็นสมาธิหรือไม่ใช่สมาธิฉันไม่ใช่ว่าไม่สงบแล้วไม่มีนิวรณ์ตัวนี้เพราะว่าจะมีขั้นที่ละเอียดกว่านี้เยอะทีนี้เหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นบางครั้งก็เป็นเรื่องของกายเช่นเราขาดการพักผ่อนหรือว่าเปลี่ยนเวลานอนเราเคยตื่นสายแล้วก็ตื่นเช้าเปลี่ยนเวลานอนเวลากินคือร่างกายยังไม่ปรับตัวก็มีสิทธิ์จะง่วงได้ นั่งบางทีถ้าเป็นเรื่องของกายอย่างเดียวก็แก้ก็แก้ด้วยการเปลี่ยนเดินจงกรมหรือว่าเมื่อกี้นี้ว่าลืมตานั่งตัวตรงๆเป็นต้นตึงหูอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่เรื่องนี้ถ้าฝืนบ้างแต่ฝืนไม่ไหวแล้วก็พักผ่อนดีกว่าถ้าผมเป็นเรื่องของกายนะแต่ถ้าง่วงเฉพาะเวลานั่งสมาธิพอลุกขึ้นแล้วโอ้ยกระชับกระเฉงมากแล้วพูดคุยกับน่าจะเป็นเรื่องของกิเลสมากกว่าที่ก็อย่าให้ถือนิวรณ์แต่ละข้อเป็นศัตรูในที่จะต้องสู้จะต้องชนะมากเพราะว่ามันจะเครียดขึ้นมาในใจเราถือว่านี่ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งที่เราต้องจัดการอันนั้นก็คือพยายามดูเหตุปัจจัยสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยในปัจจุบันในขณะที่นั่งก็มีแล้วก็สิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยในชีวิตประจำวันก็มีเหตุปัจจัยในชีวิตประจำวันก็คือเราเป็นคนที่ชอบยุ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนทำอะไรแทบจะไม่ได้นิ่งเลยฉะนั้นมันก็เป็นแรงเฉื่อยเป็นโมเมนตัมอยู่ในจิตใจกลายเป็นความคุ้นเคยของสมองที่จะต้องมีอะไรคิดอยู่ตลอดทั้งวันพอเราให้จิตใจอยู่กับลมหายใจแล้วมันฝืนความเคยชินของสมองมากเพราะว่าหรือว่าที่เราเคยหยุดคิดเมื่อก่อนก็จะพอเวลาเราจะนอนหลับอย่างเดียวนั้นสมองมันบอกว่าถึงเวลาหลับแล้วเพราะว่าเรารู้จักแต่คิดกับหลับเห็นไหมภาวะที่ว่าไม่คิดไม่หลับเนี่ยเราไม่รู้จักเรารู้จักแต่สุดโตเพราะนั้นเราก็ต้องยอมรับไอ้ก่อนที่เราจะสร้างนิสัยใหม่รู้ว่าภาวะจิตที่อยู่ในปัจจุบันแบบตื่นรู้เต็มที่แต่ไม่มีอะไรต้องคิดก็ไม่ต้องคิดเนี่ยเรายังไม่เคยสัมผัสวันนั้นต้องใจเย็นแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปอีกวิธีที่หนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญอยู่ที่บุคลิกคนถ้าเราเป็นคนที่ไม่อยากมีเรื่องถ้าเกิดเรื่องจะรู้สึกจิตใจจะไม่สบายเดี๋ยวจะคิดมากจะเครียดมากเดินออกจากห้องเลยหรือว่าไม่พูดเลยหรือว่าไปทานยาเลยคือจะใช้วิธีว่าหนีจากอารมณ์อยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นบุคลิกไปเลยซึ่งอย่างนี้ก็เยอะใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเวลาเรานั่งสมาธิความคิดอารมณ์บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในสำนึกที่เราเคยเก็บกดไว้ก็เริ่มปรากฏให้เราได้เห็นเราก็เห็นบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่อยากเห็น
หรือว่ามีอารมณ์มีความกลัวความกังวลความเครียดบางอย่างซึ่งในชีวิตประจำวันเราไม่ต้องรับรู้ก็ได้เพราะว่าวิ่งไปวิ่งมาทำนั้นทำนี้ไม่ต้องรับรู้แต่พอเราหยุดอยู่เราก็โกหกตัวเองไม่ได้แล้วเรื่องที่เก็บกดแต่มันก็จะออกมาให้เราเห็นวิธีหนึ่งที่คนจะก็เพิ่งเห็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีก็คือให้หลับไปจะไม่ต้องคิดในเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่อยากคิดมากกลัวถ้าคิดแล้วจะทุกข์มากหลายคนจะใช้วิธีแบบปิดสวิตช์ภายในเพื่อจะได้ไม่ต้องทนไม่ต้องรู้นั้นในการทำสมาธิจึงบอกว่านิวรณ์แต่ละขอเป็นอาจารย์กำลังสอนบางสิ่งบางอย่างที่ก็สอนเรื่องวิธีชีวิตก็มีสอนเรื่องบุคลิกบางอย่างนิสัยบางอย่างที่ถึงเวลาแล้วจะต้องแก้ไขแล้วคุณจะขอบคุณว่าความง่วงกำลังสอนเราบางสิ่งบางอย่างแต่นอกจากปัจจัยที่เกิดในชีวิตประจำวันแล้วปัจจัยในขณะที่เรานั่งก็มีคือถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิหรือว่าตั้งต้นไม่ถูกความคิดเป้าหมายจุดประสงค์ในการนั่งสมาธิเบื้องต้นไม่ถูกมันก็จะมีผล อย่างเช่นถ้าเรานั่งสมาธิเพราะอยากให้สงบเขาใช้ว่าความสงบคือไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจสงบแปลว่าสบายเพราะนั้นพอจิตใจมันเริ่มสบายเริ่มจะไม่คิดแล้วก็ลืมสติไปเลยและเพลินอยู่กับความสบายๆนั้นอันนั้นก็จะง่วงเพราะไม่มีอุดมการณ์ในการตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันแต่มีความต้องการที่จะพักจากความคิดบางอย่างดังเรื่องความง่วงมันจึงเป็นเรื่องใหญ่อย่างว่าตั้งแต่เรื่องสัปงกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องการขาดการพักผ่อนไปถึงความง่วงความทื่อที่เกิดขึ้นในเมื่อจิตใจเราได้ทำสมาธิไว้บ้างแล้วเหตุปัจจัยที่เกิดจากชีวิตประจำวันจากวิถีชีวิตจากแนวความคิดจากบุคลิกก็มีปัจจัยที่มาจากการกระทำในปัจจุบันในขณะที่เรานั่งหลับตาโดยเฉพาะเจตนาในการนั่งก็มีเหมือนกันเพราะแต่ละคนได้มาเจอนิวรณ์ตัวนี้ต้องพยายามมาดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเราจึงจะแก้ถูกโอเคก็สำหรับเช้านี้ก็ได้เวลาแล้วคำถามที่ตอบที่เหลือจะตอบตอนบ่ายอันนี้ก็เชิญไปพักทานอาหารกันวัน